ปเบิ่งเรื่องราวของกีฬาต่างประเทศกันแน่ก็คือทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าสเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสในวัย39ปีเกม9เข้าสู่วัยลักซี่กันแล้วนะล่าสุดก็สามารถสร้างสถิติใหม่กลายเป็นนักเตะที่ว่ายิงประตูได้ต่อฤดูกาลในลีกของประเทศซาอุดิอาระเบียได้หลายที่สุดเนาะเป็นคนใหม่ก็ได้ทำลายสถิติเก่านะหลังจากทอยิงไปถึง35ประตูกับ11แอสซิสต์หลังล่าสุดยิงได้1ประตูในนัดปิดฤดูกาล 2023-2024 ของทางด้านซาอุดิโปรลีกนะก็คือในลีกสูงสุดของประเทศซาอุดิอาระเบียนะก็พาทีมเอาชนะทางด้านอันอิตติฮัดไป4ประตูต่อ2เมื่อวันจันทร์ที่27พฤษภาคม2024ที่ผ่านมานะที่ว่าประตูดังกล่าวเกิดได้ทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดยิงไป35ประตูในลีกฤดูกาลนี้นะได้ก็เป็นสถิติใหม่นะกลายเป็นนักเตะอายุ39ปีที่ว่าสร้างสถิติยิงได้35ประตูทำลายสถิติเก่าของทางด้านอับเดอซาซักฮาดันล่ากองหน้าชาวโมร็อกโกของอันอิติฮัดที่ว่าเคยเฮ็ดเอาไว้ในฤดูกาล 2018-2019 สมัยดิ้นครับทางด้านอันนาเซอร์นะยิงไป34ประตูแต่ว่าล่าสุดก็ถือทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดนะทำลายสถิติดังกล่าวได้นะคือยิงไป35ประตูต่อฤดูกาลเป็นดาวยิงสุดคนใหม่ของลีกซาอุดิอาระเบียนะนอกจากนั้นก็ยังบ่พอเนาะยังเฮ็ดให้ทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดกลายเป็นนักเตะคนสำคัญในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาบาเตะโลกเนาะที่ว่าสามารถคว้าตำแหน่งดาวยิงสูงสุดได้ถึง4ลีกนะก็คือเริ่มต้นกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อด้วยลาลิก้าสเปนนะกับทางด้านเรอัลมาดริดแล้วก็ต่อด้วยกันโซเซเรียอาอิตาลีนะกับสโมสรยูเวนตุสนะก็สามารถคว้ารางวัลดาวยิงสุดประจำลีกได้ถึง4ลีกนะก็คือล่าสุดกับทางด้านซาอุดิโปรลีกนะถือโดดเด่นสุดเกินนักเตะคนนี้นะหลายคนก็ฮู้กันแล้ว39ปีแต่ว่ายังแจ่มนะก็คือนักเตะคนนี้ก็สามารถรักษาสภาพร่างกายได้ดีนะมีระเบียบวินัยนี่แหละคุณค่าของนักเตะนะก็คือผลงานปีนี้ของทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดก็ยิงไป35ประตูทางด้านอันนาเซอร์นะจบอันดับที่2นะอันดับฮองแซมก็คือลงสนามไป34นัดชนะ26เสมอ4มี82คะแนนอยู่ที่2สกอร์ตามหลังทั้งนั้นทีมแซมก็คืออันฮิลาด SFC นะที่ว่าลงสนามไป34นัดชนะ31นัดแต่ก็เสมอ3นัดบ่เสียจังนัดมี96คะแนนคว้าแซมซาอุดิโปรลีกไปครองในฤดูกาลนี้นะส่วนนี้ก็เป็นข้อมูลย่อๆนะที่ว่าแอดอัปเดตให้กันกับทางด้านคริสเตียโนโรนัลโด